โชคดีด้านหลังจะเป็นองค์วิรูปะส่วนเราใช้ว่านกาหลงทำต้นกาหลงต้นกาหลงแต่ถ้าต้นไหนที่จะเอามาทำเนี่ยกามันต้องมาจับแล้วมันหลงหลงจนหนีออกจากต้นนั้นไม่ได้มันหลงคลั่งไคล้อยู่ในต้นนั้นจนมันตายขาดพระอาจารย์แค่ยังไม่ได้ก็ยังหลงแล้วแล้วต้นที่พระอาจารย์เอามาทำกาตายไปหนึ่งตัวนกกระจิบตายหนึ่งตัวเท่ากับตายสองตัวแล้วเอาแม่ไม้มาทำแม่ไม้เป็นคนผสมว่านทั้งหมดนะจะต้องใช้แม่ไม้ทำไมต้องใช้แม่ไม้มันตายฆ่ากันมันเป็นความนิรันดรเอาความนิรันดรของแม่ไม้มาใช้แต่ว่าแล้วก็เอาผู้ชายเคี้ยวคนหนึ่งมาหูเชฟไม่ต้องไม่ต้องเชฟอยู่ไหมใช่เขาฝากไว้เป่าหาไม่แต่ว่าผมไม่ได้เยาะนะแต่ว่าพระอาจารย์มาทำเป็นค้าขายเป็นแบบเสน่ห์มหานิยมผู้คนนิยมชมชอบแต่ไม่ใช่แบบชู้สาวนะถ้าเป็นลูกค้าก็ลูกค้าแบบประจำเลยนะอย่างเงี้ยปากต่อปากเวลาสีทำอย่างเงี้ยเฮ็ดคือปากลูกให้เข้ามาหากันเช่นจันทร์เท่านี้เวลาคุยกับแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าอะไรตอนหุงเนี่ยเราลงคาถาเนี่ยถ้ามันจะศักดิ์สิทธิ์จริงนะท่านหุงเนี่ยจะระเบิด7ครั้งเป็นต้มเจ็ดครั้งแล้วคิดดูว่าวันที่พระอาจารย์ทำพิธีผู้หญิงแม่ไม้สี่คนกระทะหนึ่งใบนะผู้หญิงแม่ไม้สี่คนแล้วก็คนเคี้ยวหนึ่งคนระเบิดเจ็ดครั้งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วคนเคี้ยวมาจะใส่ครับรูดกูฤาษีคำพี่แล้วเคี้ยวสุดเลยครับเคี้ยวสุดแล้วพี่มาเช็ดยันพี่มาเช็ดยันถามไปพี่เรียกก็รออยู่ว่าเชฟยันจะมาไหมเชฟยันมาขอโทษภาพมาตอนนี้ทีถ้าท่านไปครั้งก็ดีแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วอันนี้มันจะหลายว่านแล้วก็ปลุกเสกหลายรอบหลายคาถาอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นจินดามณีนาคาคำว่าจินดามณีนาคาก็เหมือนกับเปิดทรัพย์นาคาทรัพย์คาถาตัวนี้แล้วก็เรียกว่าจินดามณีเหลือไม่พอแล้วครอบจักรวาลแล้วถ้าเอาไปทำมาค้าขายติดต่อเจรจาลองดูพวกอยากปลูกหวยพวกไม่มีวาสนาคือคนที่ไม่มีวาสนาคือเขาเรียกว่าต้องหายใจว่าเป็นตกเอาไปซื้อครับไม่แต่อย่างมันก็เป็นจังสันมันไม่มีวาสนาอันนี้ไปเสริมวาสนาเชฟยันเอาเดี๋ยวไปแบ่งให้น้องสักนิดนึงเดี๋ยวเชฟไปลงเดี๋ยวยงจะต่อยแม่ถ้าบูชาเท่าไหร่คะร่วมสร้างพ่อปู่จิตเกษมกับแม่ย่าคำแสนเนี่ยพระอาจารย์ให้ทำเป็นพ่อป่ากองละ499จะได้รวดตัวนี้ไปผมต้องนอนสองกองครับถ้าเป็นทำพ่อป่าเอากองหนึ่งฮะเอากองคือเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ใช้คำว่าบูชาเราหมายถึงว่าเขามาร่วมบุญกับเราก็เหมือนแล้วเนี่ยไม่ได้บูชาแต่ว่าเป็นการเป็นที่ระลึกนะแต่บูชามันคือขายนะนะอันนี้เราให้แบบเขาได้มีส่วนร่วมในการสร้างกับเราเขียนชื่อให้พระอาจารย์เนี่ยเอาซ่องอะไรเนี่ยนี่ซ่องอยู่หลังโน่นยึดต้นเสาเชฟยันร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าด้วยสร้างประตูโขงประตูเงินประตูทองหนูเหนือกล้องนึงค่ะสร้างกล้องนึงเอาผู้ใดที่อยากร่วมทำบุญกับเอาเลยนะครับแล้วใส่ซองก็เอาอันที่เพิ่มก็ไปแจกพี่น้องก็ได้แต่ว่าทำบุญน้ำกันครับเนาะผู้ละซองสองซองพอเล่าสารขอบคุณให้ฟังแล้วกลัวอะไรบอกกลัวความวุ่นวายแค่ยังไม่ต้อยแล้วก็ถึง3คนเลยรวมหมดไม่พอโอ้ยหนึ่งกันอันนี้เนาะหนึ่งกองหนึ่งกองพระอาจารย์ก็จะให้เขาเลยคุณร่วมบุญมาอ
ือนเดิมเป็นช่องเราก็ได้ชื่อกับนามสกุลนะเป็นช่องได้สำหรับชาแนลเราก็เอาเป็นช่องเราทำบุญได้เพื่อเสริมหนุนบารมีช่องตัวเองแค่นี้ก็หาที่กบเจนเสียดายเสียดายเงินไม่เหมือนแต่ก่อนแค่นั้นเองเนาะที่ถวายก่อนหน้านั้นถวายพระอาจารย์ที่ถวายอยู่บนอันนั้นคือถวายพระอาจารย์ถวายพระอาจารย์ครับอันนั้นจะได้ใช้ส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับผมมีเงินส่วนตัวแล้วคราวนี้ไม่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 ร่วมถ้ากองละ 1,000 จะเอาปูเวทหรือจะเอาลวดถ้าลวดได้2สลับไม่ลงชื่อครับไม่ประสงค์ออกนามไม่ลงอ๋อไม่ประสงค์ออกนามครับเพราะว่าเอาแบบรุ่นเหนือจดใต้หมดแล้วเอานี่ 1,000 นี่2ใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้2กองใช่ไหมได้ว่า2กองเงิน2กองใช่แต่ถ้าเป็นช่วยถ้าเป็นปูเวทได้1กองได้ต่อของกับต่อของเดือนแล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อในบ้านต่อของต่อของแล้วก็อันนี้ของมีแล้วกองมีเขาไม่ควรที่จะชื่อเล่นชื่อเมย์ชื่อเมย์อันนี้มีแม่เปลี่ยนชื่อหมายถึงอะไรกล้องเดียวเอากล้องเดียวแบงค์อ๋อก็อยู่ในนี้ในหอกผมไม่ต้องแม่ผมสองที่ตรงนี้กล้องนี่ใช้กันอันนี้จากข้างไหนมาเธอเล่นลูกค้าเลยครับผมโอ้เล่นลูกค้าอันนี้อยู่กี่กองอ๋อไงสตังอยู่กับเยโกะอันนี้ของในบ้านก็จะพอเราปอกลองดูได้ถ้าเชฟยังจะเป็นเองแม่นี่ก็ปวดหัวอันนี้ของในบ้านครับให้มีวาสนาใช่เฉียดไปเฉียดมาเพราะว่าเราขาดวาสนาถ้ามีวาสนามันก็เหมือนกับเห็นมันก็ได้รวดเลยมันบอกไว้ขาดเพื่อนเล่น16ออก17เอ้า16ก็ถูกพูดถึงว่าเล่นก็เลยเป็นออกหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะเล่นก็เป็นกลับซื้อร่างออกบทของพี่หนึ่งหรือใคร